นักกีฬาอย่างเนี้ยเดี๋ยวตอนเช้าเพื่อให้ได้ทำสารงานส่วนสบายดีตอนเช้าทุกคนเรียกสิมากินอาหารเช้ากันเข้าเช้ากันเมนูอาหารตอนเช้าก็มีปลาไข่มีกล้วยขนมเด็ดวันนี้นั่นก็แยกไข่ขาวไข่แดงหลายกว่ามะนาวหน่อยนึงเนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายคนครับหลายคนมากินอาหารเช้าแต่อาหารเช้าคือมื้อสำคัญเพราะร่างกายเรามันดูดซึมในตอนกลางคืนมันจะนอนเหมือนกันเนาะคนมากินอาหารเช้าเพราะว่าคนกับวิญญาณจะไปกินอาหารเช้ามื้อสำคัญเพราะสมองต้องได้ครับบางงานสมองนะจะมีสารอาหารต่างต่างอยู่ในอาหารคือเศษไข่จะช่วยให้ร่างกายแห้งและมีพลังงานสมองได้ดีขึ้นขอบใจที่ฟังเบิ้ลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากติดตามแล้วเจอกันอีกต่อไป